สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่มรีเดมที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่6มีนาคม2564แล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนางสาวรัชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์นะครับก็ได้มีการพูดเนี่ยนะฮะพาดพิงทางด้านพี่ปองอัญชลีไพรีรักษ์แล้วก็พี่กนกคุณกนกรัฐวงศ์สกุลนะฮะ2พิธีกรชื่อดังของช่องท็อปนิวทีวีว่าเป็นบุคคลที่ทำให้คนไทยนั้นเนี่ยนะฮะเกลียดกันเองแตกแยกกันเองเป็นคนที่ไปยุยงปลุกปั่นให้คนไทยนั้นเกลียดกันนะครับต่อมาเนี่ยทั้งคุณกนกแล้วก็คุณอัญชลีก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะดำเนินการในการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกับทางด้านนางสาวรักชนกนะฮะจนกระทั่งวันที่26พฤษภาคม2564ทางด้านนางสาวรักชนกก็ได้มีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์นะบอกว่าตื่นเต้นตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยมีหมายศาลมาที่บ้าน2หมายแล้วหลังจากนั้นเธอก็โพสต์ข้อความนะครับเป็นคลิปที่เธอเนี่ยได้พูดในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นข้อความว่าวันนี้เราได้รับหมายศาล2ชุดกรณีพาดพิงชื่อบุคคลในคลิปไหนๆก็โดนละเนอะโพสต์อีกสักรอบเผื่อใครยังไม่เคยเห็นว่าฉันเปรี้ยวตีนแค่ไหนนะฮะแล้วก็เธอมีการโพสต์เนี่ยนะภาพของหมายศาลจำนวน2ฉบับและยอมรับว่ากำลังหาทางสู้คดีโดยมีรายละเอียดนะฮะบอกว่าได้รับหมายศาล2ฉบับถูกฟ้องเนื่องจากกล่าววิจารณ์การทำงานในฐานะสื่อของ2บุคคลเราพยายามหาข่าวที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สื่อฟ้องประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานหามาตั้งแต่เช้ายังไม่เจอเลยอยากศึกษาเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการต่อสู้คดีต่อไปใครมีความรู้ข้อมูลเนี่ยนะฮะแนะนำเราได้เลยบอกแบบนี้นะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะทางด้านคุณโบนัทธามหัทธนาซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความบนTwitter นะของคุณโบเองเนี่ยข้อความมีรายละเอียดแบบนี้นะฮะบอกว่าเมื่อโดนคดีแล้วถ้าไม่แม่นข้อกฎหมายอย่าไปโพสต์ซ้ำถ้าข้อความนั้นผิดจริงศาลจะมองว่าเจตนาชัดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายจากเบาก็จะกลายเป็นหนักและโจทก์ฟ้องเพิ่มเป็นอีก1กรรมได้ยิ่งถ้าเขารอชนะคดีแรกแล้วค่อยมาฟ้องใหม่แล้วชนะอีกศาลอาจจะไม่รอลงอาญาจากแค่ปรับก็จะกลายเป็นจำคุกเลยนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของคุณโบที่ให้รายละเอียดเอาไว้เพิ่มเติมนะฮะซึ่งทางผมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับบรรดานักกฎหมายเนี่ยนะฮะถามว่าประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรก็ได้รับการยืนยันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วคุณยังไปทำพฤติกรรมซ้ำนั้นเนี่ยก็สิ่งแรกเนี่ยทำให้ศาลนั้นเนี่ยนะฮะเชื่อได้ว่าคุณมีความตั้งใจที่จะหมิ่นหรือว่ากระทำพฤติกรรมนั้นจริงนะสองเนี่ยถ้าคดีแรกคุณนั้นมีความผิดเนี่ยนะแล้วถูกฟ้องในคดีที่สองจากการทำซ้ำนั้นคุณก็จะมีความผิดซ้ำนะก็คือได้รับโทษซ้ำและถ้าคดีแรกคุณรอลงอาญาแบบที่คุณโบบอกเนี่ยนะคดีที่สองนั้นไม่รอลงอาญานะฮะเพราะเป็นความผิดเดิมการกระทำในลักษณะเดิมนั่นก็คือคุณก็ต้องติดคุกแล้วฮะคราวนี้นี่ดังนั้นก็เป็นคำเตือนนะฮะว่าอย่าเปรี้ยวให้เยอะเปรี้ยวเยอะเนี่ยระวังเจอคุกครับ